สภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะทำให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างหาสถานที่เย็นๆเพื่อคลายร้อนกันวันนี้คุณโอภาสมงคลฉายสุกุลผู้สื่อข่าวของเราจะพาไปคลายร้อนกันที่ไหนไปชมพร้อมๆกันค่ะฤดูร้อนปีนี้นับเป็นปีที่มีสภาพอากาศร้อนกว่าเช่นทุกปีที่ผ่านมาจึงนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะพาครอบครัวมาหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้หายร้อนได้ทันทีอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ครับเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างเช่นวันนี้นะครับหลายๆคนก็คงนึกถึงสถานที่เย็นๆในการผ่อนคลายความร้อนกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มายืนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วณจันทบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วนะครับข้างในได้มีบรรยากาศของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับได้มาท่องเที่ยวกันอย่างคับข้างกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้บรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรครับไปติดตามครับผมการคลายร้อนด้วยการเล่นน้ำตกถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถคลายร้อนได้เป็นอย่างดีซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีและเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาพักผ่อนหลังจากความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานและบวกกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเช่นนี้ทำให้คนมากมายหันมาท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีมากันทั้งหมดผู้ใหญ่8เด็กอีก2ค่ะครับพี่เป็นคนจังหวัดไหนนะครับเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีค่ะโดยกำเนิดค่ะทำไมถึงมาเลือกเที่ยวคลายร้อนที่จังหวัดจันทบุรีที่น้ำตกแห่งนี้เพราะว่าน้ำตกที่นี่น้ำเยอะน้ำใสค่ะแล้วก็มันมีปลาพวงมาให้ถั่วกับปลากินนะคะก็แปลกดีที่อื่นไม่ค่อยมีนะคะมันเกี่ยวด้วยไหมครับว่าสภาพอากาศที่ร้อนใช่ที่นี่เป็นป่าทึบแล้วก็อากาศเย็นสบายค่ะเวลาลงน้ำนี่เหมือนน้ำในตู้เย็นเลยค่ะเหมือนน้ำแช่เย็นเลยอยากจะชวนมาท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จันทบุรีก็ถ้าหากว่าใครได้ผ่านไปผ่านมานะคะก่อนที่จะไปจังหวัดตราดหรือว่าไปจังหวัดที่เลยจันทบุรีไปก็ลองแวะเที่ยวน้ำตกพิ้วดูค่ะแล้วก็จะพบกับความประทับใจของที่นี่ค่ะแล้วก็จะได้มีการกลับมาเที่ยวอีกครั้งนึงค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมิสเตอร์เคฟเลอร์มาร์ตินชาวเยอรมันก็ได้กล่าวความรู้สึกว่าเมืองไทยนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามมากมายซึ่งเขาเองก็ได้พาครอบครัวมาท่องเที่ยวณที่แห่งนี้เป็นประจำทุกปีด้วย Why do you go to Pil Waterfall? I go with my wife. She is from Naya Arm from Chantaburi. Yeah. Because Thailand really hot.You go to Pil? Yeah, before we were 3 days on the beach and now we go to waterfall. Very good, very nice. I like waterfall and feeding fish and children can swim in the water. Very good. Every year. My wife and me, we live in German, Hitai. And every year we come. We love Thailand. ในส่วนของนายชิษณุพงษ์พรมสำลิดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนว่าได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมากทำให้ทางอุทยานต้องมีการควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยคงจะเป็นช่วงของเทศกาลที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องกันมานะครับก็นักท่องเที่ยวก็ยังหนาตาอยู่อาจจะเป็นด้วยที่อากาศร้อนนะครับแล้วก็น้ำตกพิ้วเองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็นักท่องเที่ยวที่มาส่วนมากก็มีทั้งชาวต่างชาตินะครับชาวต่างประเทศแล้วก็มีทั้งคนท้องถิ่นในบ้านใกล้เรือนเคียงเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยองชลบุรีนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะครับผมค่อนข้างจะเยอะครับการดึงดูดคงจะเป็นเพราะว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะฮะแล้วก็ในสภาพของอากาศในขณะนี้ที่ค่อนข้างร้อนนักท่องเที่ยวคงต้องการมาคลายร้อนนะครับเป็นหลักแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเราคือเรื่องของการให้อาหารปลานะฮะซึ่งเป็นการพักผ่อนคลายร้อนในตัวนะครับซึ่งสิ่งนี้คงจะเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์แล้วก็เอื้อความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวครับผมเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดอยู่แล้วนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลนะครับสภาพน้ำที่น้อยเนี่ยก็ข้อจำกัดในเรื่องของการความปลอดภัยเนี่ยก็ค่อนข้างจะ
ความปลอดภัยค่อนข้างจะมีอยู่สูงนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแล้วก็ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เรามีอยู่นะครับก็คิดว่าดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างดีฮะสำหรับบรรยากาศบริเวณด้านบนของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วนั้นเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานอีกทั้งยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนทราบดีนั่นก็คือการให้อาหารปลาพวงปลาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีนั่นเองครับและที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณจุดสูงสุดของอุทยานชาติน้ำตกพิ้วจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งบรรยากาศทางข้างหลังผมนี่นะครับก็ได้มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับได้แห่กันหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างมากมายท่ามกลางฝ่ายน้ำที่เย็นนะครับแล้วก็ท่ามกลางปลาพวงครับซึ่งเป็นปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีเรานะครับผมปลาพวงนั้นเป็นปลาที่อยู่คู่กับอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วมาเป็นเวลาอันยาวนานเป็นที่ชื่นชอบสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าทุกคนจะช่วยกันซื้ออาหารปลาจากบริเวณด้านล่างของอุทยานแห่งชาติขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมซื้อถั่วฝักยาวเพราะทุกคนที่เคยมาจะทราบกันดีว่าปลาพวงที่นี่ชอบกินถั่วฝักยาวโดยครอบครัวต่างๆทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างลงเล่นน้ำให้อาหารปลาพวงนับได้ว่าเป็นการคลายร้อนและอิ่มบุญไปด้วยในตัว